คณิตศาสตร์ป .6 บทที่10รูปวงกลมคอร์สสอนออนไลน์ภาษาไทยบายคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤตศรีใสเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สนใจโทร082-541-7999แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2ป.6 บทที่10รูปวงกลมหน้า77ทบทวนส่วนต่างๆของรูปวงกลมข้อ1จงเขียนชื่อส่วนต่างๆของรูปวงกลมจากรูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะมีรูปวงกลมมาให้1รูปแล้วก็ถามหาส่วนต่างๆนะคะชื่อส่วนต่างๆของรูปวงกลมค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะเส้นแรกส่วนของเส้นตรงงอคอเราเรียกว่ารัศมีค่ะส่วนของเส้นตรงงอคอเราเรียกว่ารัศมีนะคะต่อไปเส้นที่อยู่นี่นะคะรอบวงก็เรียกว่าเส้นรอบวงแบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2ป.6 บทที่10รูปวงกลมหน้า77นะคะต่อไปเราจะดูส่วนของเส้นตรงงขอเราจะดูส่วนของเส้นตรงกขนะคะเส้นที่ยาวที่สุดค่ะส่วนของเส้นตรงกขก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือเส้นที่ลากจากเส้นรอบวงด้านหนึ่งผ่านจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงอีกข้างหนึ่งนะคะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางต่อไปนะคะเราจะดูตัวงอที่ชี้ตัวงอนะคะตัวงอก็คือจุดศูนย์กลางนะคะในหน้าที่77บทที่10รูปวงกลมต่อไปเขาถามว่ารูปวงกลมนี้ชื่อก็จะเรียกชื่อตามจุดศูนย์กลางก็คือจุดงอนะคะก็จะเรียกรูปชื่อวงกลมอ่ะรูปวงกลมนี้ชื่อรูปวงกลมงอนะคะรูปวงกลมงอสำหรับข้อ1ในหน้า77นะคะก็จะได้ส่วนต่างๆก็คือรัศมีเส้นรอบวงเส้นผ่านศูนย์กลางจุดศูนย์กลางแล้วก็รูปวงกลมงอนะคะต่อไปเราจะดูข้อ2ในหน้า77นะคะข้อ2จงใช้รูปที่กำหนดให้ในการตอบคำถามต่อไปนี้มีวงกลมมาให้1รูปนะคะแล้วก็มีจุดศูนย์กลางก็คือจุด C นะคะมีส่วนของเส้นตรง AB มีส่วนของเส้นตรง CD นะคะมีส่วนของเส้นตรง CA มีส่วนของเส้นตรง CB ข้อ1จุดศูนย์กลางคือจุด C ค่ะจุดศูนย์กลางคือจุด C ต่อไปนะคะข้อ2
เส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือเส้นที่ลากจากเส้นรอบวงด้านหนึ่งไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่งโดยผ่านจุดศูนย์กลางก็คือส่วนของเส้นตรง AB ค่ะนะคะส่วนของเส้นตรง AB ข้อ3รัศมีคือรัศมีก็คือเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงข้างด้านหนึ่งนะคะเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงด้านหนึ่งเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงด้านหนึ่งนะคะในข้อ3เราจะตอบทั้งหมด3เส้นนะคะก็คือส่วนของเส้นตรง CA ส่วนของเส้นตรง CB และส่วนของเส้นตรง CD นะคะข้อ3ต่อไปข้อ4ชื่อของรูปวงกลมคือเราจะเรียกชื่อของรูปวงกลมตามจุดศูนย์กลางในรูปนี้จุดศูนย์กลางคือจุด C นะคะเราก็จะเรียกว่ารูปวงกลม C ข้อ4ชื่อของรูปวงกลมคือรูปวงกลม Cต่อไปนะคะข้อ5ส่วนของเส้นตรง CD ยาวนะคะส่วนของเส้นตรง CD ให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดวัดความยาวจากจุด C นะคะไปถึงจุด D นะคะวัดเป็นหน่วยเซนติเมตรเมื่อวัดแล้วก็จะได้ความยาว 2.2 เซนติเมตรนะคะข้อ5ส่วนของเส้นตรง CD ยาว2.2 เซนติเมตรค่ะ 2.2 เซนติเมตรต่อไปนะคะส่วนของเส้นตรง AB นะคะก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองนะคะให้วัดความยาวเอาไม้บรรทัดวางนะคะถ้าให้ตรงกับจุด A ยาวไปจนถึงจุด B นะคะวัดความยาวได้ยาว 4.4 เซนติเมตรค่ะส่วนของเส้นตรง AB ยาว 4.4 เซนติเมตรข้อ6ส่วนของเส้นตรง CD กับส่วนของเส้นตรง AB มีความสัมพันธ์กันอย่างไรจากข้อ5ที่เราวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง CD นะคะยาว 2.2 เซนติเมตรและเราวัดความยาวส่วนของเส้นตรง AB ยาว 4.4 เซนติเมตรก็คือนะคะส่วนของเส้นตรง AB ยาวเป็น2เท่าของส่วนของเส้นตรงCD นั่นเองนะคะข้อ6ส่วนของเส้นตรง CD กับส่วนของเส้นตรง AB มีความสัมพันธ์กันอย่างไรส่วนของเส้นตรง AB ยาวเป็น2เท่าของส่วนของเส้นตรง CD นะคะหรือว่าส่วนของเส้นตรง CD ยาวเป็นครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง AB ค่ะตอบได้2แบบนะคะในที่นี้คุณครูตอบแบบนี้ให้ดูนะคะก็คือส่วนของเส้นตรง AB ยาวเป็น2เท่าของส่วนของเส้นตรง CD ค่ะ
ข้อ7ส่วนของเส้นตรงที่ยาวเท่ากันมีกี่เส้นอะไรบ้างนะคะที่ยาวเท่ากันก็จะเป็นรัศมีนะคะรัศมีก็ลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงนะคะก็จะมีส่วนของเส้นตรง CA ส่วนของเส้นตรง CB และส่วนของเส้นตรง CD ก็คือมีทั้งหมด3เส้นนะคะข้อ7ส่วนของเส้นตรงที่ยาวเท่ากันมีกี่เส้นอะไรบ้างตอบ3เส้นได้แก่ส่วนของเส้นตรง CA ส่วนของเส้นตรง CB และส่วนของเส้นตรง CD แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2ป.6 บทที่10รูปวงกลมหน้า77ข้อ1จงเขียนชื่อส่วนต่างๆของรูปวงกลมจากรูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะก็จะมีรัศมีเส้นรอบวงเส้นผ่านศูนย์กลางจุดศูนย์กลางรูปวงกลมนี้ชื่อรูปวงกลมงข้อ2จงใช้รูปที่กำหนดให้ในการตอบคำถามต่อไปนี้ข้อ1จุดศูนย์กลางคือจุด C ข้อ2เส้นผ่านศูนย์กลางคือส่วนของเส้นตรง AB ข้อ3รัศมีคือส่วนของเส้นตรง CAส่วนของเส้นตรง CB และส่วนของเส้นตรง CD ข้อ4ชื่อของรูปวงกลมคือรูปวงกลม C ข้อ5ส่วนของเส้นตรง CD ยาว 2.2 ซมส่วนของเส้นตรง AB ยาว 4.4 ซมข้อ6ส่วนของเส้นตรง CDกับส่วนของเส้นตรง AB มีความสัมพันธ์กันอย่างไรส่วนของเส้นตรง AB ยาวเป็น2เท่าของส่วนของเส้นตรง CD ข้อ7ส่วนของเส้นตรงที่ยาวเท่ากันมีกี่เส้นอะไรบ้าง3เส้นได้แก่ส่วนของเส้นตรง CAส่วนของเส้นตรง CB และส่วนของเส้นตรง CD อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งThe flight deck is now just beginning. Inbound and entire crew in the evening and warm welcome aboard.